ค่ะวันนี้เปิดตัวมาแล้วนะวันนี้เปิดตัวนะไปแล้วนะคะห้างแตกเหมือนเดิมต้องขอบคุณสื่อมวลชนท่านนะครับแล้วก็แขกทุกคนที่ให้ความสนใจรวมตัวสตูดิโอกับโปรเจกต์ยูเลนาร์นะครับก็ขอฝากโปรเจกต์ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายสำหรับเวลเคิร์ฟมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเวลเคิร์ฟแล้วก็เป็นหนังที่ไปอวกาศแล้วก็ลงใต้ทะเลแล้วก็เราดีใจมากที่ปีนแล้วก็เบกกี้มาร่วมเล่นในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็จะได้เห็นหนังเรื่องนี้ในปีหน้าแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีไปถ่ายต่างประเทศด้วยในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ชมก็เหมือนกันครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรอโปรเจกต์นี้อยู่นะครับก็หวังว่าปีหน้าทุกคนจะได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นหนังแนวโรแมนติกแฟนตาซีซึ่งมันอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในภาพยนตร์ไทยบ้างนะครับจะเป็นการพาสองนักแสดงไปท่องอวกาศกับร่วมทะเลได้ยังไงโอ้โหการทำงานก็น้องต้องในพาร์ทของการเตรียมงานนะครับในภาคของการเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยน้องต้องทำการบ้านกันคนละแบบหนึ่งคนที่ต้องลงใต้ทะเลอันนี้ต้องเวิร์กช็อปหนักหน่อยนะครับส่วนของฟินเนี่ยจะดักตรงเรื่องของการคอนโทรลตัวเองเหมือนกับไล่แรงโน้มถ่วงซึ่งต้องทำงานคู่กับทีมสลิงซึ่งเองต้องซ้อมกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยแล้วก็เรื่องของพาร์ทของ acting เรื่องการแสดงเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นที่มันเป็นโลกคู่ขนานคาแรคเตอร์ทุกโลกขนานนะครับมันจะโดนเปลี่ยนมันจะโดนเปลี่ยนทั้งอายุทั้งคาแรคเตอร์นะครับใช่ครับเราก็ได้ร่วมงานกับบริษัท CG ใหญ่ที่ตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับร่วมกับทีม CG ของ Wellcurve ในการผลิตผลงานชิ้นนี้ด้วยครับแล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่ใช่ครับน่าเต้นมากก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ Uranus ค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทั้งด้านการแสดงแล้วก็การเวิร์กช็อปต่างๆก็จะเต็มที่ในทุกๆการออกกองเลยใช่ก็ขอบคุณพี่เจมขอบคุณพี่บอลนะคะขอบคุณเวิร์กช็อปนะคะที่ให้โอกาสนี้กับฟินเวกก็จะเต็มที่ได้จดมาแล้วก็ท้าทายพอสมควรแต่ก็จะเต็มที่แล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะจริงหนักใจในทุกๆส่วนแหละครับเพราะว่ามันยากไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเรายังไม่เคยทำงานในพาร์ทที่มันต้องอิงกับอย่างเรื่องอวกาศนะฮะเวลาเราอิงกับประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างหรือว่าความเป็นจริงเนี่ยเรายังพอรู้ยังพอสัมผัสได้แต่บางไปนอกโลกไปอวกาศเราไม่เคยพาร์ทนี้ก็จะยากมากเพราะว่าต้องทำความเข้าใจกับทั้งตัวผมเองตัวทีมงานทุกๆคนแล้วก็ตัวน้อง yeah. เหมือนน้องจะหนักในเรื่องของการต้องจินตนาการทุกอย่างโดยที่ไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนงานเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างเวิร์กช็อปก็หลังจากนี้ก็คือเข้าเวิร์กช็อปทุกคนก็จะต้องเข้าเวิร์กช็อปกันแล้วก็แผนเปิดกล้องเนี่ยจะอยู่ที่ตุลาแต่เราน่าจะไปเปิดกันที่ต่างประเทศก่อนแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็จบทุกอย่างน่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้ทุกอย่างน่าจะถูกต้องตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับคุณบอลเรนว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะฉายแค่ในประเทศไทยใช่ครับด้วยโปรเจกต์ตัวนี้เองนะครับเรามองคุณภาพงานซึ่งพอเป็นโปรเจกต์แรกครับแล้วเราเป็นสตูดิโอใหม่ซึ่งเราก็อยากให้ได้ทำโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เราก็อยากให้คนไทยแล้วกันสตูดิโอหนังไทยเนี่ยได้กล้าออกจากกรอบเราก็เลยออกจากโลกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ด้วยโปรเจกต์นี้เราจะมีการไปฉายที่เทศกาลหลายๆประเทศนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะได้เห็นน้องสองคนนะครับซึ่งแต่ละโลกอ่ะเขาสองคนจะไม่เหมือนกันแปลว่ามันไม่ใช่ยากแค่อายุแต่มันคือแต่ละโลกเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนครอบครัวแบบเปลี่ยนแบ็คกราวด์ซึ่งอันเนี้ยผมว่าศักยภาพของน้องเราทุ่มเทในโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เนี้ยยังไงก็ไปไกลทั่วโลกแล้วเราตั้งเป้าเนี่ยใช้อย่างน้อยต
้องไม่ต่ำกว่า20ประเทศแน่นอนแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณภาพหนังเรื่องนี้มันต้องได้รางวัลระดับโลกจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้เห็นว่าเป็นการคาดหวังใช่ไหมคะว่าจะพาสองเรื่องสามประเทศเป็นเราก็มีแผนที่จะพาน้องไปเดินพรมแดงในเทศกาลหนังระดับโลกหลายๆเทศกาลไม่ได้นะครับพร้อมกับที่เราอยากทำระบบ membership เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่ให้คนเข้ามาซื้อของแต่เรารู้สึกว่าในนั้นมันจะมี exclusive บางอย่างที่ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เราอยากให้เห็นว่าความทุ่มเทนะครับของโปรเจกต์ของหนังไทยเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เห็นดีเทลในการทำงานนะครับเรารู้สึกว่าอย่างเกาหลีเองเนี่ยเขาขายซอฟต์พาวเวอร์แล้วทำให้เราอยากไปเรารู้สึกว่าจริงๆเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามมากๆแล้วเราก็อยากนำเสนอความสวยงามของไทยความน่าสนใจของไทยไปให้ตลาดโลกได้เห็นให้คนต่างชาติได้เห็นแล้วก็เล่าเรื่องผ่านน้องสองคนแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นประเทศไทยผ่านฟิล์มและเบกกี้ในโปรเจกต์นี้ใช่ครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำแค่หนังเรารู้สึกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์หรือซีรีส์มันคือการที่บอกให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศเราผ่านคอนเทนต์ละกันแล้วเราเลยทำเรื่องของมีเดียเทคขึ้นมาเรารู้สึกว่าการเป็นมีเดียเทคอ่ะมันเชื่อมคนทั้งโลกเข้ามาอยู่ที่เดียวกันเราได้เห็นเราเป็นประกอบกันเราของโลกว่าละอวกาศเป็นใช่มันไม่ใช่แค่แบบว่าเราแสดงละครแล้วแบบทำความเข้าใจกับบทกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันออกนอกอย่าออกนอกโลกไปเลยอันเนี้ยมันต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะอยากคอนโทรลให้ได้เหมือนกันใช่ค่ะทั้งแบบว่าความพร้อมในด้านการแสดงบทความเข้าใจโอ้ทุกส่วนมันต้องโคกันแล้วพากันออกไปให้ได้ดีที่สุดเลยค่ะฝากโปรเจกต์นี้นิดนึงละกันค่ะมันมีน่าติดตามยังไงบ้างหนูเองส่วนตัวก็อยากติดตามมากๆอยากดูใช่อยากดูแบบวันนี้ก็อยากดูไพลอตมากๆว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าได้เป็นหนังแบบสมบูรณ์แบบจริงๆหนูว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้นักแสดงทีมงานทุกท่านเลยแล้วก็อยากให้รอติดตามว่าขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ